ื่อฝึกออกเสียงจื้อชื่อชื่อรื้อให้ชัดเป๊ะในคลิปนี้กันเลยค่ะเราก็มาถึงตัวนี้กันอันนี้ให้จำเป็นอะไรดีเห็นภาพเอาไว้บางคนจะรู้สึกว่าไม่ชอบเรียนพินอินจากเสียงพยัญชนะภาษาไทยเพราะว่ากลัวที่จะอ่านไม่ชัดอันนี้สำหรับกุ๊กดีมากเลยค่ะก็แต่ว่าที่กุ๊กมีการเทียบเสียงภาษาไทยมาให้ด้วยเนี่ยเพื่อที่ให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อาจจะเหมือนต้องการหลักยึดในการเทียบเสียงเพราะว่ายังคุ้นกับการที่ต้องเรียนภาษาต่างประเทศจากการขอใช้ภาษาไทยเป็นฐานเนี่ยก็จะมีตัวกุ๊กก็เลยใช้ตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยเขียนมาช่วยกำกับแต่ถ้าเกิดเราได้ละเราไม่จำเป็นต้องใช้พาร์ทนี้เลยก็ได้นะคะพาร์ทนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยเราดูแค่จื้อชื้อชื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดขอนิดนึงอ่ะก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนี่เลยค่ะจื้อชื้อชื้อชื้อโดยที่ถ้าใครยังออกเสียงได้ยากอยู่เนี่ยก็อาจจะจำตรงนี้ไปได้นะคะจอจานสระอือชอช้างสระอือซอโซ่สระอือแล้วก็ตรงตัว R เนี่ยจะออกเสียงยากนิดนึงเพราะมันจะเป็นเสียงเหมือนยอยักษ์กับรอเรือผสมกันก็จะเป็นตัวรือโดยที่คุณมีจุดไว้ตรงข้างล่างเนี่ยเพื่อจะให้แตกต่างกับตัวนี้ค่ะ Z C S เนี่ยถ้าออกเสียงเขาก็จะออกเสียงเป็นชื่อชื่อซื่อเหมือนกันคือเสียงเพชนะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้เขาจะออกเป็นมีเสียงลมแทรกจะเป็นซื่อชื่อซื่อก็เลยเขียนเป็นจอจานมีจุดกับจอจานไม่มีจุดเพื่อให้แยกได้ต่างกันค่ะก็เดี๋ยวเรามาเรียนเทคนิคการออกเสียงกันอันนี้ก็คือเราดูไว้เลยนะคะยกเลื่อนไปนิดนึงจื้อชื่อชื่อรื้อจะแทนด้วยสัญลักษณ์ ZH CH SH แล้วก็ตัว R พยัญชนะวรรคนี้จะมีวิธีการออกเสียงที่เหมือนกันก็คือสามารถที่จะจำจากเนี่ยจอจานชอช้างซอโซ่ยอยักษ์ระเรือสระอือนี่ได้เลยแต่จะแตกต่างกันที่การออกเสียงการวางลิ้นค่ะอันดับแรกเราจะมาแนะนำอวัยวะในการออกเสียงก่อนถ้าไล่จากฟันบนของเรานะคะจากฟันบนของเรากำลังคิดว่าจะมุมไหนคนถึงจะเห็นจากฟันบนของเราพอเราเอาลิ้นไล่เข้าไปก่อนที่จะถึงเพดานปากเราจะเจอปุ่มแข็งๆปุ่มนั้นเรียกว่าปุ่มเหลือกบนค่ะลองดูนะคะจับฟันแล้วก็ไล่เข้าไปแล้วเจอปุ่มแข็งๆก่อนที่จะไปถึงเพดานปุ่มเหลือกบนจะเป็นอวัยวะในการออกเสียงที่สำคัญลิ้นด้วยในการที่จะออกเสียงจื้อชื่อชื่อค่ะต่อไปเป็นวิธีการทำลิ้นปกติคนเราจะทำลิ้นได้แบบนี้ใช่ไหมลิ้นโค้งๆอย่างนี้เลยคราวนี้เราจะต้องทำในทิศตรงกันข้ามคือต้องกระดกไปลิ้นนี้แทนที่จะอย่างนี้นะคะต้องทำอย่างนี้แต่พอทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ว่าค้างไว้ตรงระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะเราต้องเอาปลายลิ้นที่โค้งแตะตรงกลุ่มเหนือบนอันนี้เปลี่ยนแล้วนะอันนี้กลายเป็นเพดานปากนะคะแล้วก็ตรงแข็งๆที่ปุ่มเหนือบนนี่คือลิ้นของเราแทนที่จะเอาแทนที่เราจะทำปลายลิ้นอย่างนี้มันยังไม่โค้งละเราก็ต้องทำปลายลิ้นให้โค้งลงค่ะแล้วก็เอาปลายลิ้นแตะปุ่มเหนือบนแล้วออกเสียงได้เลย Z S ก็จะเป็นจื้อจื้อพอเป็น C H ก็เป็นชื่อชื่อก็คือเราออกเสียงช้าช้าได้เลยชื่อแล้วพอ SS ก็จะเป็นชื่อชื่อชื่อพอตัว R ก็จะเป็นรื้อรื้อรื้อเมื่อกี้ถ้าดูมือปุ๊บจะเห็นความแตกต่างนะคะ
างอยู่ที่ความห่างของปุ่มเหงือกบนกับปลายลิ้นตัว ZH กับ CH ที่ออกเสียงเป็นจื้อกับชื้อปลายลิ้นเราจะแตะกับปุ่มเหงือกบนเนี่ยแน่นเขาเรียกว่าสนิทเลยแต่พอเราออกเสียงชื้อกับจื้อพอเราจะออกเสียงซอโซ่ค่ะมันจะอัตโนมัติปลายลิ้นเนี่ยมันจะไม่แตะปุ่มเหงือกบนแบบแน่นมันจะลงมานิดนึงทำให้มันมีตรงช่องว่างมันก็จะมีลงเพราะฉะนั้นเสียงตัวชื่อกับชื่อเสียงมันจะต่างกันความกว่าเสียงตัวชื่อเนี่ยมันจะมีลงมันจะมีความซอฟต์มากกว่าก็คือตัว ch กับ sh เป็นตัวที่จะออกเสียงผิดได้เขาเรียกว่าเป็นเสียงจะใกล้เคียงกันแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราชัดเจนในสมอง ch คือชอช้าง sh คือซอโซ่ก็คือจะออกชออือชือกับซออือซือนี่แหละต่อกันว่าจะเป็นชื่อชื่ออ๋อไม่ออกเยอะขนาดนี้นะคะจะเป็นชื่อ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 ก่อนหน้านี้ที่เคยพูดว่าตัวแซ่ตัว C แล้วก็ตัว S เนี่ยก็คือออกเสียงว่าชื่อชื่อชื่อแล้วก็แซ่ S C H S Sก็ออกเสียงเป็นจื้อชื้อชื้อตรงนี้เรามีจุดหนึ่งที่เราจะเห็นความเหมือนกันสามารถที่จะเรียกว่าจำไว้ในสมองเป็นเทคนิคให้มันสมองมันจำได้นะคะแต่ถ้าใครจะไม่จำก็เท่าไหร่อันนี้ก็แชร์เป็นเทคนิคเฉยๆค่ะก็คือตัว Z ตัว C ตัว S เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเสียงภาษาไทยตัว Z ก็คือจอจานตัว C ก็คือชอช้างตัว S ก็คือซอโซ่อันนี้สามารถที่จะจำไว้เป็นเสียงเทียบได้นะคะแล้วก็ถ้าใครจำแบบนี้เนี่ยก็จะต้องจำพยัญชนะเผื่อไปด้วยในการผันวรรณยุกต์เวลาผันอย่างเช่นซื่อ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 วรรณยุกต์ภาษาจีนเนี่ยก็คือถ้าเป็นชอช้างคุณจะต้องเผื่อชอฉิงด้วยนะถ้าเป็นซอโซ่คุณจะต้องเผื่อเสียงซอเสือด้วยเพราะว่าตัวชอช้างกับซอโซ่มันเป็นอักษรต่ำในภาษาไทยอันนี้พับภาษาไทยแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ภาษาไทยเป็นฐานไต่ไปเลยเนี่ยนะคะชอช้างกับซอโซ่เป็นอักษรต่ำในการจะผันวรรณยุกต์ให้ได้ครบเสียงคุณจะต้องเอาอักษรสูงเนี่ยมาคู่กันด้วยนะคะเหมือนถ้าจะผันอย่างชอช้างสมมติคุณจะผันเพราะว่าช้างในภาษาไทยเนี่ยก็ต้องเป็นช้างฉ่างช่างช้างฉ่างแล้วก็มีเสียงชอฉิงควบกันด้วยคู่กันนะคะไหนแชร์เป็นที่อีกเฉยๆต่อมานะคะเรามาลองออกเสียงกันโดยใช้ภาพไหนดีภาพนี้แหละคะมาลองออกเสียงกันดูค่ะวิธีการก็คือเอาปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกบนแล้วก็ปลายลิ้นนะคะแตะปุ่มเหงือกบนจื้อเอ้ยเอาใหม่เหมือนคัดใหม่จื้อจื้อจื้อชื่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 อแล้วก็ตัว R นะคะก็จะออกเป็นยอยักษ์กับรังเรือจื้อจื้อจื้อคราวนี้ก็จะมีคำถามว่าหลายๆคนที่เขาออกเสียงภาษาไม่ใช่ออกเสียงไม่ได้โค้งลิ้นแบบนี้ไม่ได้แล้วจะมีวิธีการยังไงที่จะให้ออกเสียงจื้อชื่อชื่อที่จะทำให้เราแยกความแตกต่างกับจื้อชื่อซื้อได้อันนี้ก็มีมาฝากกันค่ะเทคนิคก็คือเราจะยังใช้ปุ่มเหงือกบนและปลายลิ้นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะโค้งปลายลิ้นได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะโค้งปลายลิ้นได้ก็คือเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้คือเพดานปากนี่คือปุ่มเหงือกบนนะคะแล้วก็นี่คือปลายลิ้นของเราถ้าเราไม่สามารถที่จะโค้งปลายลิ้นอย่างนี้ได้เราก็คือทำลิ้นตรงๆค่ะแต
แต่เอาปลายลิ้นของเราไปแตะปุ่มเหนือบนแล้วก็กระดกลงเร็วๆเลยแล้วก็ออกเสียงเหมือนเดิมค่ะก็คือเราออกเสียงจื้อชื้อชื้อรึออกเสียงจื้อชื้อชื้อรึอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็คือเอาปลายลิ้นเราโค้งไม่ได้อย่างนี้เราโค้งปลายลิ้นไม่ได้อย่างนี้ก็ให้เราทำปลายลิ้นตรงๆแล้วก็แตะปุ่มเหนือบนไปลงเร็วๆลองดูนะคะจื้อจื้อจื้อช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 ื้อคราวนี้เรามาลองออกเสียงกันดูว่ามันจะแตกต่างกันจริงไหมลองมาถ่ายดูว่าตัวนี้กูออกเสียงอะไรจื้อซื้อชื่อซื้อจื้อเมื่อกี้กูออกเป็นเสียงจื้อคือ ZH เสียงที่2ก็ออกเป็น Z คือจื้อต่อมาเสียงที่3ก็ออก CH ชื่อแล้วก็เสียงที่4ก็ออก C ซื้อเสียงที่5ก็ออกเสียงตัว R รึโดยที่วิธีการที่ก็ออกเสียง Z ZH CH แล้วก็ตัว R เนี่ยก็ใช้วิธีทำปลายลิ้นตรงๆแล้วก็กระดกลงเลยนะคะก็สามารถที่จะแยกเสียงออกได้ตรงนี้ก็ถ้าใครที่มีปัญหาในการโค้งลิ้นก็สามารถที่ใช้เทคนิคเอาลิ้นแตะตรงๆแล้วกระดกลงได้แต่ถ้าถามปุ๊บอันไหนดีกว่ากันอันไหนชัดกว่ากันปุ๊บก็แนะนำในการฝึกโค้งลิ้นนะคะถ้าฝึกโค้งลิ้นได้ตั้งแต่ต้นนี่ก็จะดีมากแต่ยอมรับว่ายากเพราะว่าตอนที่ปุ๊บเรียนเนี่ยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็แบบบอกเลยว่าเธอแบบว่าลิ้นแข็งมากเลยนะเพราะฉะนั้นเวลากูเดินไปไหนมาไหนในมหาวิทยาลัยกูก็จะแบบดัดลิ้นอย่างเงี้ยเดินไปก็จะแอบดัดลิ้นก็พอฝึกสักพักก็จะทำได้ค่ะตรงนี้ก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับเทคนิคในการออกเสียงจื้อชื่อชื่อถ้าอยากจะมาร่วมเรียนภาษาจีนกันสดๆเช็คเสียงอ่านกันสดๆในรายการสามารถที่จะมาร่วมกันได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting นะคะแล้วมาร่วมกันได้ที่ Meeting ID 9389867006 Passcode 072ทุกวันพฤหัสเวลา 5:00 น.และวันอาทิตย์เวลาเที่ยง 4:45 แล้วมาจอยด้วยกันหรือว่าจะดูผ่านไลฟ์ในช่อง YouTube Super Shinjen ก็ได้ค่ะแล้วพบกันนะคะ